เอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูน้องๆหนูๆที่เขาเริ่มเรียนออนไลน์กันแล้วบ้างดีกว่านะครับโดยมีน้องตัวเล็กๆนะครับเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามพฤติกรรมของน้องๆเด็กๆอนุบาลนะครับตัวเล็กตัวน้อยหลังเปิดเรียนออนไลน์3วันปรากฏว่ายังคงสนุกนะครับอยู่กับการเล่นมากกว่าที่จะเรียนออนไลน์ไปติดตามกันเลยนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามพฤติกรรมของเด็กๆนะฮะที่บ้านหลังจากที่มีการเปิดเรียนออนไลน์มาแล้ว3วันโดยเฉพาะเด็กอนุบาล นี่กำลังเล่นน้ำกันอยู่เลยทีเดียวชอบเด็กๆเลยนะคะนะครับแต่ว่าจริงๆเด็กๆก็ชอบน้ำนะฮะก็อยากที่จะให้ฝึกให้ว่ายน้ำเป็นเนาะและเมื่อนั้นแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบนะฮะมีเคสขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เล่นในสระโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับพบว่าหลายๆคนก็ยังคงสนุกกับการเล่นตามภาษาเด็กกับเพื่อนๆมากกว่าการเรียนออนไลน์แล้วก็แทบจะไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับว่าการเรียนออนไลน์นั้นคือยังไงนะครับก็ขอความกรุณาในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยเอาใจใส่นะครับดูแลด้วยก็แล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำงานนะครับอย่างที่ดูแล้วกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่งเห็นในยุคนี้ที่มีการเรียนออนไลน์กันมานะครับยังไงก็นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันลองนะครับศึกษาหาความรู้กันดูนะครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างสักกรณีนึงก็คือเด็กหญิงปุญยิสากันตังคุณอายุ4ปีก็คือน้องมินิครับซึ่งกำลังจะขึ้นอนุบาล2โอ้ยนอนอย่างฟินนะเย็นสบายนะครับโรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่ทุกวันก็ยังคงสนุกสนานกับการเล่นสระน้ำหน้าบ้านกับเพื่อนๆวัยเดียวกันนี่นะครับแม้ว่าผู้ปกครองจะพยายามเปิดทีวีให้เรียนแต่ก็ไม่สนใจออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนมากกว่านะครับและจากการสอบถามน้องมินิว่าเป็นไงบ้างหนูรู้จักการเรียนออนไลน์หรือไม่จ๊ะน้องมินิก็ตอบตามความรู้สึกของเด็กๆที่ยังคงไร้เดียงสาว่าก็เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเท่ากับการเรียนในโรงเรียนจริงๆก็มีคุณครูเอาใจใส่ดูแลอยู่นั่นเองก็น่ารักนะครับในตรงนี้นะฮะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าถ้าคุณครูสอนเองเนี่ยเขาจะกลัวอาจารย์อันนี้ดูที่บ้านก็แบบอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่กลัวนะนะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์ก็ดีนะครับสามารถที่จะดูซ้ำได้หลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแม้แต่คุณพี่นะครับก็ต้องทำหน้าที่เป็นครูคอยกำชับตรงนี้สักนิดนึงนะครับสไตล์ไทยแลนด์ของเรานี่ต้องกำชับกันต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับย้ายเรียนเองนี่คงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หรือไม่ก็ขำๆสนุกสนานเป็นกำลังใจกันให้ก่อนนะครับว่าลองมาดูสักระยะหนึ่งจับเวลาสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวให้พักได้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์เนาะใช่ค่ะครับ